แกะรอยคดีฆ่าฝังศพเศรษฐีฝรั่งวัยเกษียณกับเมียชาวแพร่ตั้งแต่ต้นที่พื้นที่ตำบลสวนเขื่อนตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮคือ3ตำบลตะวันออกของเมืองแพร่มีพระธาตุช่อแฮกั้นกลางเหมือนเส้นทางธรรมชาติป่าเขากับชุมชนเมืองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล800ถึง 1,000 เมตรมีความสวยงามของธรรมชาติลำน้ำในห้วยแม่ก้อนแม่สายไหลลงสู่แม่น้ำยมตลอดปีเป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติทั้งยุโรปอเมริการวมถึงญี่ปุ่นเข้ามาพำนักในบั้นปลายของชีวิตรวมถึงในข่าวนี้ก็คือมิสเตอร์อเลนสกอตต์ฮอคซึ่งเป็นเศรษฐีชาวฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่อยู่กินกับนางนอตสุดแดนซึ่งเป็นชาวเมืองแพร่ภายในบ้านเลขที่207/4บ้านป่าแดงหมู่6แล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่ในเขตตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ด้วยเช่นกันจนกระทั่งวันที่18 กันยายน 2561มีสิ่งผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นคือเมื่อเพื่อนชาวต่างชาติคนสนิทของมิสเตอร์อเลนที่พำนักในเชียงใหม่ได้โทรศัพท์เข้ามือถือของเพื่อนของเขาเพื่อนนัดหมายรับประทานข้าวด้วยกันเพราะทราบว่ามิสเตอร์อเลนจะเดินทางไปตรวจสายตากับจักษุแพทย์ที่เชียงใหม่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนรับสายจึงได้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระธาตุช่อแฮสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดก็ได้ขอความช่วยเหลือให้ไปดูว่ามิสเตอร์อเลนยังอยู่ดีหรือไม่จนมาวันที่19 กันยายนร้อยตำรวจเอกอมรขว้างแป้นพนักงานสอบสวนสภ.พระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์อีกครั้งว่าน่าสงสัยว่านายอลันสกอตน่าจะหายออกไปจากบ้านจึงได้สั่งการให้สายตรวจออกไปดูรอบๆ บ้านผลก็คือต่อมาวันรุ่งขึ้นในวันที่20 กันยายน 2561คนสนิทของอลันสกอตก็เดินทางมาดูด้วยตัวเองที่บ้านในขณะเดียวกันตำรวจก็ถือโอกาสเข้าไปภายในรั้วบ้านก็พบว่าสภาพบ้านยังคงเปิดไฟแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ยังชาร์จอยู่และที่สำคัญกระเป๋าสตางค์ก็ยังวางอยู่ในบ้านและก็ยังพบรถยนต์กระบะ4ประตูทะเบียนกต3181จังหวัดแพร่ของนายอลันสกอตฮอกหายไปในขณะเดียวกันญาติของนางนอตที่บ้านเหล่าใต้อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ก็ได้ให้พระในเขตอำเภอวังชิ้นซึ่งเป็นพระที่ผู้เป็นทำนายดวงชะตาได้อย่างแม่นยำช่วยดูว่าอลันสกอตกับนางนอตไปอยู่ที่ไหนซึ่งพระก็บอกว่าทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วร่างกายถูกฝังอยู่ในก้นลำธารเช่นเดียวกับพระธาตุช่อแฮที่ได้ทำพิธีผีหม้อข้าวนึ่งได้ทำนายว่าทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อยู่ในหุบเขาไม่ไกลจากบ้านพักเช่นเดียวกันและแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่เชื่อในภูมิปัญญาจากการทักทายของพระและการทำพิธีสักเท่าไหร่แต่ตลอดการค้นหาก็มีประเด็นในการทำนายสอดแทรกเข้ามาด้วยโดยมีการระดมกำลังทหารตำรวจอาสาสมัครกู้ภัยเดินเท้าปรูพรมในพื้นที่100ไร่ทั่วบ้านของอลันสกอตกับภรรยาในที่สุดก็เจอพิรุธบริเวณริมลำห้วยวางเน่าใกล้กับเล้าเป็ดแมนดารินซึ่งมีรอยแบ็คโฮได้ขุดดินไว้และรถแบ็คโฮขนาดเล็กก็ยังจอดอยู่ไม่ไกลซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงใช้แบ็คโฮที่พบขุดดินลงไปดูแต่ก็ยังคว้าน้ำเหลวจนมาวันที่21 กันยายนเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีรอยเลือดหยดลงบริเวณพื้นแถวลงจอดรถตำรวจกองวิทยาการก็ได้เก็บรอยเลือดแม้จะเป็นเพียงหยดเดียวก็ตามเพื่อนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อตรวจสอบ DNA พร้อมนำคนในแวดล้อมนั้นมาสอบปากคำเช่นคนงานตัดหญ้าคนงานเลี้ยงวัวคนดูแลบ้านก็คือนายวารุธอายุ63ปีเป็นพี่ชายของนางนอตนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจภาพวงจรปิดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮและตรวจภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่พบว่ารถของอลันสกอตฮอกออกจากบ้านผ่านไปตามเส้นทางที่ปกติจะผ่านหน้าเทศบาลตำบลช่อแฮเข้าไปยังบริเวณโครงการกาดน้ำทองบริเวณอาคารสหกรณ์ครูแพร่ก่อนมุ่งหน้าไปทางอำเภอวังชิ้นอำเภอเถินไปจังหวัดลำปางอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ข้ามวันเดียวกันไปที่21 กันยายนลูกสาววัย30ปีของอลันสกอตฮอกได้เดินทางมาจากเมืองแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรอังกฤษก็มาถึงที่บ้านจังหวัดแพร่แล้วก็พบกับพลตำรวจเอกทรงศักดิ์สว่างประเสริฐผู้กำกับการสภ.พระธาตุช่อแฮที่อยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุโดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามมิให้ใครเข้ามาในบริเวณบ้านโดยเด็ดขาดต่อมาวันที่22 กันยายนพลตำรวจโท
ทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผบ.ช.พ.5ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อติดตามความคืบหน้าของการค้นหาและก็ทำความเข้าใจกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะลูกสาวของอลันสกอตฮอครวมทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันที่อาจจะไม่เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และจากการสอบปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบเส้นทางรถยนต์ของนายอลันสกอตที่ถูกนำออกจากบ้านไปก็ทำให้เห็นถึงผู้เกี่ยวข้องในการนำรถยนต์ออกจากบ้านซึ่งในเบื้องต้นก็คือนายวารุธซึ่งเป็นพี่ชายของนางหนอดทางตำรวจจึงได้นำตัวมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์และก็ควบคุมตัวดำเนินคดีและฝากขังอย่างไรก็ตามมีญาติได้ยื่นขอร้องประกันตัวซึ่งศาลก็ได้ให้ประกันไปในบ่ายวันเดียวกันแล้วก็เวลา10นาฬิกาวันที่23พลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผบ.ช.พ.5ก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแพร่อีกครั้งเพื่อพบว่าการสืบสวนก็เริ่มได้เบาะแสของการนำเอารถยนต์ออกจากบ้านไปและวันเดียวกันตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับแจ้งจากพ่อค้าวัวชาวลาวที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่ามีการขอนำรถยนต์กระบะฟอร์ดสีขาว4ประตูทะเบียนกต3181จังหวัดแพร่ซึ่งพ่อค้าวัวชาวลาวก็บอกว่าตนซื้อรถยนต์ฟอร์ดคันนี้ต่อมาจากชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดลำพูนในราคา 420,000 บาทซึ่งพ่อค้าวัวชาวลาวคนดังกล่าวได้ให้การว่าซื้อรถมาเพราะว่าเห็นมีราคาถูกเมื่อซื้อแล้วก็มีการส่งมอบรถกันที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยจากนั้นก็ได้ขับไปทำธุระที่จังหวัดอุดรธานีและก็ขากลับช่วงผ่านอยุธยาก็ได้รับทราบข่าวสารว่ารถที่ตนซื้อนั้นเป็นรถที่มีคดีความจึงตัดสินใจนำรถมาคืนส่งคืนให้เจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอยุธยาก็ได้เก็บลายนิ้วมือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตัวรถก่อนที่ทั้งหมดทีมสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จะเดินทางไปดูรถยนต์คันดังกล่าวและนำรถยนต์กลับมาตรวจสอบพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ซื้อรถชาวลาวมาสอบสวนขยายผลอีกด้วยต่อมาในวันที่24กันยายนถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการคลี่คลายปมการหายตัวไปอย่างลึกลับของมิสเตอร์อลันสกอตฮอคและก็ภรรยาเมื่อชุดสืบสวนได้นำตัวนายธีรพลสืบจากถิ่นหรือตู่อายุ50ปีซึ่งเป็นนักค้าของเก่าในย่านตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่แล้วก็นายธีรสิทธิ์ถิ่นสุขอายุ55ปีพร้อมภรรยามาสอบปากคำหลังได้เบาะแสชัดเจนมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การควบคุมตัวบุคคลที่เชื่อมโยงการซื้อขายรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนกต3181แพร่ก็ในประเด็นนี้เองที่ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าความไม่ลงรอยกันในครอบครัวและความขัดแย้งเรื่องเงินเป็นปมเหตุสำคัญของการหายตัวไปของสองสามีภรรยาประกอบกับจากพยานหลักฐานที่หลากหลายโดยเฉพาะชาวบ้านให้การว่าได้ยินเสียงปืนในวันที่18กันยายนและได้ยินเสียงรถแบ็คโฮทำงานด้วยวันที่25กันยาพลตำรวจโทภูนทรัพย์นำเจ้าหน้าที่มุ่งตรงไปยังจุดที่ต้องสงสัยบริเวณริมห้วยกวางเน่าพร้อมนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้ามาช่วยขุดหาร่องรอยหลักฐานและคราวนี้เมื่อขุดลึกลงไปราว2เมตรเศษก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งกระจายออกมาก่อนที่จะพบร่างของนายอลันสกอตฮอคและนางน็อตซึ่งพบว่าถูกฝังอยู่ในบริเวณดังกล่าวจริงและในบ่ายวันเดียวกันวันที่25พลตำรวจโทภูนทรัพย์ก็เปิดแถลงข่าวด้วยตนเองว่าที่ศาลจังหวัดแพร่ได้อนุมัติหมายจับและเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเข้าแสดงต่อบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยและก็เชิญมาสอบปากคำ3รายคือนายวารุธรัตน์สัจกิจหรือนานหนัดอายุ63ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางหนอดแล้วก็นายเปี้ยคำใสหรือเสือทองวังชิ้นอายุ63ปีเป็นชาวตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และนายกิติพงษ์คำวันหรือนายใหญ่อายุ24ปีชาวตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และแม้ว่าผู้ที่ต้องสงสัยบางคนจะไม่ยอมรับสภาพตามประเด็นที่ถูกสอบสวนทั้งหมดแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาไปทำแผนดังนี้นายวารุธผู้จ้างวานนายเปี้ยหรือเสื้อทองมือปืนวัย63ปีให้สังหารน้องเขยชาวอังกฤษด้วยเงินค่าจ้าง 50,000 บาทโดยได้ร่วมนัดหมายกันที่บ้านของหนานหนัดที่อยู่นอกรั้วบ้านของผู้ตายก่อนที่จะมีการปฏิบัติการในช่วงเย็นของวันที่18กันยายนระหว่างนายอลันสกอตได้เดินทางมาให้อาหารเป็ดที่ริมห้วยกวางเน่านายเบี้ยก็ได้ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นจ่อยิงกระสุนกระจายเล็กน้อยเข้าที่หน้าและหน้าอกจนเหยื่อเสียชีวิตทันทีต่อมานาย
กิติพงษ์หรือนายใหญ่เข้าไปจับนางหนอดกดให้นอนอยู่กับพื้นในลักษณะคว่ำหน้าบริเวณที่โรงจอดรถโดยนายกิติพงษ์อ้างว่าผู้จ้างวานเป็นผู้ให้ใช้ประแจหรือคีมคอม้าตีที่ศีรษะด้านหลังของนางหนอดจนแน่นิ่งไปก่อนที่ทั้ง3คนจะช่วยกันนำรถไถแล้วก็นำศพไปที่หลุมซึ่งทั้ง3คนช่วยกันขุดจนลึกอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวบางคนยังให้การภาคเศษโดยรับสารภาพบางประเด็นและก็ปฏิเสธบางส่วนโดยเฉพาะในประเด็นการสังหารซึ่งจะต้องมีการต่อสู้คดีตามยุติธรรมต่อไปอย่างว่าคดีนี้ก็ได้สร้างความตกใจให้กับชาวต่างชาติที่มาพำนักในระยะยาวในจังหวัดแพร่แล้วก็สร้างความตกใจให้กับคนไทยในจังหวัดแพร่ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ